เรื่องของรถไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยมากอันนี้อยากเห็นมากเลยผมเห็นในโซเชียลแล้วคือผู้สื่อข่าวของเราก็ไปแล้วก็ไปถ่ายมาให้ดูโอ้โหท่านผู้ชมฮะคือนักท่องเที่ยวจะต้องมาครับคือผมเห็นเป็นคนไทยเองผมจะต้องไปถ่ายรูปไม่ได้เขาบอกว่าถูกยกย่องเป็นสถานีที่สวยที่สุดในโลกท่านผู้ชมสถานีชื่อสถานีสนามชัยนะครับท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินนะครับก็เป็นส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลอ้าวไปดูกันว่าสวยอะไรงามอะไรขนาดไหนเพราะว่าทางผู้บริหารของชอการช่างเขาเนี่ยนะครับเขารับผิดชอบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามเนี่ยของสถานีสนามชัยสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เมื่อวานแถลงเลยคุณโอ้โหวิศวกรผู้ออกแบบตกแต่งสถานีเนี่ยนะครับแล้วก็ดูความคืบหน้าซึ่งเป็น1ใน11สถานีส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลนะช่วงหัวลำโพงถึงบางแคซึ่งสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านกรุงเก่ามีการตกแต่งสวยงามเดี๋ยวสวยงามแค่ไหนท่านผู้ชมต้องดูกันเนี่ยนะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นด้านหลังไหมฮะคุณนะฮะคือคุณรีบอ่านเร็วดิฉันอยากดูคุณจะรีบดูใช่ไหมคือตอนนี้ตกแต่งภายในเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามมีการตกแต่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็เตรียมจะมอบพื้นที่ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับซึ่งมีแผนจะเปิดเดินรถ2ระยะระยะแรกจะเปิดเดินรถสายใต้ช่วงหัวลำโพงถึงท่าพระถึงหลัก2ภายในเดือนกุมภาพันธ์2562แล้วก็ระยะที่2จะเปิดเดินรถสายเหนือนะครับช่วงเตาปูนถึงท่าพระตลอดสายทางในเดือนตุลาคมปี2562เดี๋ยวก่อนจะดูไปฟังเขาแถลงข่าวกันก่อนครับคุณที่สำคัญที่หนึ่งของประเทศไทยก็ได้เลยทีเดียวนะคะก็การชอนช่างก็เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างออกแบบแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านมาช่วยดูแลในเรื่องของการออกแบบในดีเทลของสถาปัตยกรรมแล้วก็ลวดลายที่พวกเราได้เห็นสวยงามขนาดนี้นะคะเรื่องโปรเซสการก่อสร้างเนี่ยอย่างที่คุณหน่อยได้เรียนไปว่า 90% ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะได้ใช้กันในเร็วๆนี้นะคะส่วนคอนแทรคที่5ก็เป็นเรื่องงานวางรางซึ่งเมื่องานโครงสร้างที่มีเสร็จแล้วงานวางรางคงจะได้ดำเนินการทางต่อมานะคะจะเห็นว่าสัญญาของเราเนี่ยจะมีแม่น้ำเจ้าพระยากันกลางนะครับก็เลยจำเป็นต้องขุดอุโมงค์นะครับลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาจากสนามชัยไปที่อิสรภาพนะซึ่งเป็นอุโมงค์รางเดียวนะอุโมงค์เดียวรางคู่นะครับระยะทางรวม 2.5 กิโลเมตรนะครับระยะเวลาก่อสร้าง 1,890 วันตอนนี้ก็ในข้อเท็จจริงก็คือว่าเราแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับเหลือตอนนี้เนี่ยมีสัญญา5ของชอการช่างกำลังวางรางอยู่ด้านล่างนะครับจะมีงานเพิ่มเติมเล็กน้อยที่รฟม.ให้เราทำนะครับก็เก็บงานสิ้นปีก็แล้วเสร็จหมดนะครับโดยนายพิญโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยก็บอกว่าต้องการให้คนไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการที่สถานีแห่งนี้เกิดความประทับใจจึงใช้แนวคิดการออกแบบอิงประวัติศาสตร์เพราะมีทำเลที่ตั้งใจกลางย่านเกาะรัตนโกสินทร์ใกล้กับพระบรมมหาราชวังรวมทั้งยังมีการขุดพบคลองรากหรือฐานรากอาคารพระราชวังเก่าในบริเวณที่จะก่อสร้างด้วยรั้วเลยนะคุณเหมือนรั้ววังเลยสวยมากเลยจึงต้องการสื่อถึงคุณค่าและก็เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้ออกแบบต้องการให้ผู้ที่เดินทางเข้ามามีความรู้สึกเสมือนได้เดินเข้าสู่พระราชวังหรือท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมนะฮะคือเขาทำโครงสร้างไว้แล้วเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เพียงแต่ว่ามาทำตกแต่งยังไงให้สวยอย่างเช่นเมื่อพูดตั้งแต่ต้นว่าเสาเนี่ยเป็นเสาคอนกรีตอยู่ต้นหนึ่งและที่เห็นเป็นเสาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องมาตกแต่งนะก็เนี่ยจำลองมาจากกำแพงวัดเนี่ยจำลองมาให้เห็นสืบทอดสืบเนื่องมานะเวลาเขาลงจากรถแล้วเดินออกไปก็หรือว่าพวกที่มาดูแล้วพอลงมามันไปสืบเนื่องกันก็เป็นสถานีรถใต้ดินของกรุงเทพมหานครอันหนึ่งที่มีความเป็นไทยนะฮะสวยสดงดงามมากนะครับนั่นก็เป็นท่านคุณพิญโยสุวรรณคีรีนะครับศิลปินแห่งชาติโดยสถานีสนามชัยเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงต่อขยายบางซื่อถึงท่าพระแล้วก็หัวลำโพงถึงบางแคระยะทาง27กิโลเมตร
เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินระยะทาง5กิโลเมตรด้วยกันมีสถานีใต้ดิน4สถานีแล้วก็เป็นสถานีที่ตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสถานีเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปชมความงดงามกันส่วนทางวิ่งยกระดับนะครับในช่วงท่าพระถึงบางแคระยะทาง9กิโลเมตรมีสถานียกระดับ7สถานีมีสถานีท่าพระเป็นจุดเชื่อมเส้นทางบางซื่อถึงท่าพระและสิ้นสุดโครงการสายสีน้ำเงินที่สถานีหลัก2โดยมีบมจ.ช.การช่างดำเนินการก่อสร้างและออกแบบตกแต่งช่วงสนามชัยถึงท่าพระคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมได้นะฮะในสิ้นปีนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมเตรียมไว้เลยนะฮะก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงในปี2562นู่นกว่าจะแล้วเสร็จนานคือสร้างสถานีไว้ก่อนอีก3อีกโอ้ใช่เพราะว่าต้องเจาะไงคุณอันนี้เป็นใต้ดินนะต้องมีกระบวนการในการเจาะพื้นที่การวางระบบวางท่อวางสายระบายอากาศเวนทิเลชันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ยังมีจุดเชื่อมต่อเป็นที่จะขึ้นไปบนดินอีกอันนั้นก็คือเรียกว่าวิ่งยกระดับแต่ว่าโอ้โหสถานีสวยจริงๆสถานีนี้สวยจริงก็หวังว่ากว่าจะเปิดจะไม่เก่าไปซะก่อนยังๆๆเดี๋ยวปลายปีนี้ไปเปิดให้ท่านผู้ชมเข้าไปท่านผู้ชมก็ช่วยกันรักษาหน่อยละกันนะฮะก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปมีแต่สื่อมวลชนเท่านั้นนะฮะที่มีโอกาสได้ไปเห็นของจริงแล้วก็คือผู้ที่เห็นของจริงมาแล้วเนี่ยก็มาบอกว่าสวยจริงๆสวยจริงพี่สวยงดสวยสดงดงามมากนะฮะดูสิมองไปก็จะเห็นภาพนะฮะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปอร์สเปกทีฟนะแต่อันนี้เปิดเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้หรอกเป็นแค่อาการเป็นนูนขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นอีกสถานีหนึ่งครับที่น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้